Xiaomi เผยฟีเจอร์ใหม่ในมิปู14เวอร์ชัน Global พร้อมรายชื่อมือถือที่จะได้อัปเดตระลอกแรกเพิ่มอีก5รุ่นขีดตั้งรอยแซมบายซายานายโพสต์ on January 162023 5.0K ก่อนนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับมิปู14วงเล็บเปิด Android 13วงเล็บปิดเวอร์ชั่น Global ออกมารอบนึงแล้วว่ากำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้พร้อมกับมีรายชื่อมือถือ10รุ่นแรกที่จะได้อัปเดตก่อนใครด้วยและล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาอีกคราวนี้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก Xiaomi ที่บอกว่าเวอร์ชั่น Global จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างนอกจากนี้ยังมีรายชื่อมือถือเพิ่มเติมที่จะได้อัปเดตในระลอกแรกด้วยนะ Xiaomi เปิดตัวมิปู14ที่มีพื้นฐานบน Android 13ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่เวอร์ชันนั้นจะใช้กับมือถือรุ่นที่ขายในจีนเท่านั้นส่วนเวอร์ชัน Global ที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้จะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยจากของจีนซึ่งทาง Xiaomi ก็ได้ออกมาเผยข้อมูลแล้วว่าจะมีอะไรบ้างในการอัปเดตดังกล่าวบ้างส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่มีในเวอร์ชันจีนอาจไม่ได้มาโผล่ในเวอร์ชัน Global เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่างนะครับฟีเจอร์ใหม่ในมิปู14 Global มิปูจะใช้หน่วยความจำน้อยลงและมีการทำงานที่ไวขึ้นเสถียรขึ้นปูดีไซน์ใหม่และผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นซุปเปอร์ไอคอนเปลี่ยนขนาดไอคอนแอปต่างๆได้ระหว่าง1 1 2 1 1 2 2 2 วงเล็บเปิดเลือกเปลี่ยนแยกแต่ละไอคอนได้วงเล็บปิดโฟลเดอร์บนหน้าโฮมจะมีไฮไลท์บอกว่าแอปไหนที่ใช้บ่อยสุดแถบค้นหาในหน้าการตั้งค่าจะใช้งานสะดวกขึ้นเวลากดค้นหาเมนูต่างๆเช่นเพิ่มประวัติคำที่เคยค้นหาและเพิ่มหมวดหมู่ในการค้นหามิปู14 Super Icon Super Icon มือถือ15รุ่นที่จะได้อัปเดตเวอร์ชัน Global ในระลอกแรกคราวที่แล้วมีรายชื่อของมือถือ Xiaomi Redmi และ Poco ทั้งหมด10รุ่นที่จะได้อัปเดตในระลอกแรกซึ่งคราวนี้ก็ได้มีเพิ่มเติมเข้ามาอีก5รุ่นวงเล็บเปิดตัวหนาคือรุ่นที่เพิ่มมาจากคราวที่แล้ววงเล็บปิดรวมเป็น15รุ่นครับ Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12 T Xiaomi 12 Lite Xiaomi 11Lite 5GT Xiaomi 11 Lite 5G Poco F4 GT Poco F4 Poco F3 Redmi Note 11 Pro + 5G Xiaomi 11 T Poco F3 Pro Redmi Note 11 T Pro Poco F4 GT Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11